คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องราวหนักอกหนักใจของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่พฤติกรรมของหนุ่มรายหนึ่งเวลาที่เขาไม่พอใจหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านมักจะปล่อยสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ปล่อยมา3ตัวเลยนะคะให้มากัดเพื่อนบ้านได้รับความเสียหายก็แล้วก็ได้รับความบาดเจ็บด้วยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปแจ้งตำรวจแล้วค่ะแต่ก็ยังนิ่งเงียบไปล่าสุดนะคะก็ได้มีการยื่นคำขาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยพาสุนัขตัวนี้ออกไปจากหมู่บ้านหน่อยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะเนี่ยมาแล้วฉันวิ่งหนีแล้วเนี่ยขาเลยก็ฟันเห็นไหมมันมาขนาดนี้ดูดิเมื่อกี้ผมเห็นแล้วลองดูมาบ้านเหมือนกันแล้วมันมัดเห็นไหมแล้วมันก็มาตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นสองตัวแต่เห็นไหมมันมาข้างหน้าเห็นไหมคุณผู้ชมคะภาพนี้เรียกได้ว่าเล่นเอาเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้ากระเจิงกันเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์3ตัวแล้วสังเกตว่าแต่ละตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะวิ่งกรูเข้ามาทั้งเห่าทั้งกระโจนป่วนไปทั่วร้านเลยค่ะโดยที่มีการบรรยายเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าเจ้าของสุนัขทะเลาะกับชาวบ้านแล้วชอบปล่อยสุนัขออกมาสร้างความเดือดร้อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านสุขถาวรหมู่ที่1ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเจ้าของมักจะปล่อยสุนัขทั้ง3ตัวออกมาทุกครั้งที่มีเหตุไม่พอใจเพื่อนบ้านหลายคนถูกสุนัขกัดนะคะโดยที่เจ้าของปฏิเสธความรับผิดชอบผู้เสียหายจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีซึ่งทางตำรวจแจ้งว่าจะออกหมายเรียกหากเจ้าของสุนัขไม่มาก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะแล้วทำไมถึงไม่มีใครกล้าเอาเรื่องอะครับก็เขาบอกว่าเขาใหญ่เขาบอกว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตในสมุทรสาครแล้วตำรวจคนไหนที่เข้าไปตักเตือนเขาหรือว่าเข้าไปบริเวณบ้านเขาเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะโดนย้ายแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาอะไรไปย้ายและขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของใช่ไหมไม่ได้ครับแล้วเขารู้ไหมว่าหมาเขามากัดป้าเขารู้รู้เขารู้ท้าทายด้วยเขารู้ท้าทายด้วยท้าทายให้แจ้งความด้วยอ๋อและฟ้องร้องด้วยและนี่ป้าค่ะไปดำเนินการแจ้งความแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เขาจะเรียกมาไก่เกี่ยก่อนครับแต่ถ้าไก่เกี่ยไม่ได้จริงๆเขาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้งที่สองที่สองไม่มาครั้งที่สามก็ออกหมายจับเลยครับทางตำรวจว่าอย่างนี้ก็มีทั้งเสียงของเจ้าของร้านผู้บาดเจ็บหลานชายผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งทั้งสามคนเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขทั้งสามตัวของหนุ่มรายนี้นอกจากนี้ชาวบ้านยังร้องเรียนไปที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยมาพาสุนัขออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของชาวชุมชนโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังที่เลี้ยงสุนัขนะคะแต่ก็ไม่พบกับเจ้าของเพื่อนบ้านบอกว่าออกไปทำงานตั้งแต่เช้าส่วนสุนัขทั้ง3ตัวอยู่ภายในรั้วบ้านไม่ได้มีการใส่กรงหรือว่าล่ามโซ่แต่อย่างใดค่ะขณะที่เครือข่ายทนายชาวบ้านให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์ต้องควบคุมให้อยู่ในเขตที่ถูกต้องนอกจากดูแลชีวิตสัตว์เลี้ยงแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็คนรอบข้างด้วยเริ่มตั้งแต่ใส่ปลอกคอสัตว์เลี้ยงเพื่อแสดงให้เห็นว่าสัตว์ตัวนั้นมีเจ้าของเพราะหาสัตว์เพราะว่าถ้าเกิดหากที่สัตว์หลุดออกไปจากบ้านนะคะหรือไปก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็สามารถติดตามเจ้าของได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือถ้าสัตว์ถูกทำร้ายเจ้าของก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายโดยชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันส่วนกรณีสัตว์เลี้ยงออกนอกเขตบ้านด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วไปวิ่งไล่กัดหรือว่าทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นผู้เป็นเจ้าของก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา377ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของสัตว์ประมาทก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ค่ะโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะก็หวังว่าจะคลี่คลายกันได้โดยเร็วเพราะว่าเรื่องนี้มีคนได้รับบาดเจ็บเราไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวเกิดมาหลายครั้งแล้วนะคะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าประมาทก็คงไม่ใช่นะเพราะว่ามีปัญหาทีไรมีปากเสียงหรือไม่พอใจเพื่อนบ้านชาวบ้านแถบนั้นก็จะปล่อยสุนัขออกมาแบบนี้มันจงใจนะคนแบบนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยต้องหาตัวช่วยทำให้คนอื่นต้องรู้สึกเคารพยำเกรงแต่แบบนี้ก็ผิดกฎหมายแหละครับ